ีแตกแถวสว.สายสีน้ำเงินเทคะแนนโหวตท่วมท้นมงคลนั่งประธานสภาสูงการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 12 นาฬิกา 28 นาทีไม่มีแตกแถวสมาชิกวุฒิสภาเทคะแนนโหวตมงคลสุรสัจจะนั่งประธานสภาสูงตามคาดนันทนาได้แค่19คะแนนหมอเปรม13คะแนนเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่23กรกฎาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาชุดใหม่ทั้ง200คนครั้งแรกเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่1และ2โดยที่ประชุมได้เลือกพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีซึ่งอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเมื่อเริ่มเปิดสภาประธานชั่วคราวได้มีการชี้แจงข้อบังคับและเข้าสู่วาระที่1ทันทีหลังจากประธานชี้แจงรายละเอียดวาระเสร็จได้ขอให้สมาชิกสว.ทั้ง200คนลุกขึ้นกล่าวปฏิญาณตนโดยพร้อมกันจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอชื่อประธานวุฒิสภาโดยเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ สว.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงเสนอชื่อนายมงคลสุรสัจจะ สว.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงขณะที่นายเสรณีอนินแบว สว.กลุ่มทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์เสนอชื่อนายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.กลุ่มการสาธารณสุขและนายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว.กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอชื่อนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กลุ่มสื่อสารมวลชนทั้งนี้ก่อนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งจะแสดงวิสัยทัศน์สมาชิกมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องเวลาจึงทำให้ประธานที่ประชุมสั่งลงมติในยัตติดังกล่าวผลปรากฏว่ามีสว.เห็นด้วยให้ใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์5นาทีจำนวน143เสียงเห็นด้วยให้ใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์7นาทีจำนวน54งดออกเสียง3เสียงเท่ากับสว.เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้แสดงวิสัยทัศน์5นาทีโดยนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้แสดงวิสัยทัศน์เป็นคนแรกตามด้วยนางสาวนันทนาและสุดท้ายนายมงคลพร้อมกันนั้นมีการตั้งคณะกรรมการนับคะแนนรวม5คนนายแพทย์เปรมศักดิ์แสดงวิสัยทัศน์ว่าสว.ชุดนี้ถูกสังคมวิจารณ์ถึงที่มาของกลุ่มอาชีพไม่ตรงปกครอบนำจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตนจึงมุ่งมั่นอาสาเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์สิ่งที่ปรากฏในด้านลบประชาชนคาดหวังในการทำงานเสื้อของเราถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะผิดทั้งหมดดังนั้นการกลัดกระดุมเม็ดแรกของสว.คือการที่เราต้องเป็นอิสระเป็นกลางไม่ถูกครอบงำจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเราต้องยืนยันศักดิ์ศรีของวุฒิสภาต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ประธานวุฒิสภาจะทำได้ต้องมีสุขภาพดีเช่นกั้นปัสสาวะไม่ไหวแล้วมอบรองประธานไม่ทันแล้วประธานต้องลุกไปเข้าห้องน้ำกะทันหันจนทำให้ต้องปิดประชุมกะทันหันผมพร้อมเป็นประธานที่มีสุขภาพที่ดีจึงขอให้สมาชิกพิจารณาด้วยเนื้อผ้าอย่าพิจารณาโดยที่ฟังจากคนอื่นว่ามีการรวมเสียง143เสียงถ้าเป็นแบบนี้วุฒิสภาจะไม่พ้นข้อครหาขอฝากสมาชิกอย่ามองผู้สมัครคนอื่นเป็นเพียงไม้ประดับเพราะการต่อสู้ครั้งนี้ประชาชนมองอยู่ทั่วประเทศและคาดหวังกับเรานายเปรมศักดิ์กล่าวนางสาวนันทนาแสดงวิสัยทัศน์ว่าแม้ที่มาของสว.จะไม่อาจกล่าวได้ว่ามาจากการเลือกของประชาชนแต่เรายึดโยงกับประชาชนผู้ที่จ่ายภาษีที่เป็นเงินเดือนของเราได้ด้วย5ส.ได้แก่ 1. สัมพันธ์ 2.สื่อสาร 3. สร้างสรรค์ 4. สมดุลและ 5. สากลวุฒิสภาชุดใหม่ต้องเป็นที่ยอมรับของนานาอารยาประเทศเวลาที่ประชาชนจะให้โอกาสเราในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของวุฒิสภาแห่งนี้เหลือน้อยเต็มทีการตัดสินใจของเพื่อนวุฒิสภาจะเป็นการชี้ชะตาอนาคตของวุฒิสภาแห่งนี้
ท่านเลือกได้ที่จะเป็นตำนานในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวุฒิสภาในฐานะผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย5ปีของวุฒิสภายุคใหม่จะไม่สูญเปล่าแต่จะเป็นสภาแห่งความหวังสภาแห่งความศรัทธาดิฉันจึงขออาสาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ในบทบาทประธานวุฒิสภาและขอวิงวอนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติมาร่วมกันทำให้วุฒิสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนให้เป็นหนึ่งในเสาหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนางสาวนันทนากล่าวนายมงคลแสดงวิสัยทัศน์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในฐานะสว.ที่ต้องการให้ประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดีขึ้นในทุกๆมิติเราเห็นต่างกันได้แต่เราต้องไม่สร้างความแตกแยกเราจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภาแห่งนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจที่ผ่านมาไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยแต่ประเทศอื่นก็เป็นฉะนั้นเราจะไปหวังว่าให้ใครมาช่วยเราไม่ได้เราคนไทยต้องช่วยกันชีวิตผมมาจากก้อนดินก้อนทรายเป็นเด็กวัดเรียนอาชีวะผมเข้าใจความยากจนข้นแค้นความเป็นคนไม่มีเส้นมีสายผมเติบโตมาในระบบราชการด้วยการทำงานอย่างหนักเต็มความรู้ความสามารถผมมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่กับประชาชนในชนบทมาตลอดชีวิตผมเข้าใจปัญหาผมมีประสบการณ์อันยาวนานและมีเพื่อนอยู่ทุกหมู่เหล่าดังนั้นผมเชื่อว่าสามารถที่จะเข้าใจและทำงานร่วมกับทกุคนได้วุฒิสภาปัจจุบันนายมงคลกล่าวต่อว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาตนจะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับกฎหมายต่างๆพร้อมใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ประสานงานกับทุกท่านให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เร็วที่สุดและจะขอเชิญทุกคนมาช่วยกันและก้าวเดินไปพร้อมๆกันเพื่อให้วุฒิสภาแห่งนี้บรรลุผลความเป็นสภาของสามัญชนเป็นสภาที่ประนอมอำนาจเพื่อดับวิกฤตของสังคมไทยหลังจากแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้นประธานที่ประชุมได้เปิดให้ลงคะแนนด้วยวิธีการกาบัตรและเรียกสมาชิกหย่อนบัตรทีละคนผลปรากฏว่านายมงคลได้159คะแนนนางสาวนันทนาได้19คะแนนและนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้13คะแนนบัตรเสีย5ใบงดออกเสียง4ใบดังนั้นนายมงคลได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งถือเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคนที่2หนิงฟังคำพูดลูกโทรเข้ามาแบบนี้รีบทิ้งทุกอย่างแล้วไปหาลูกเลยคำที่เคยอยากพูดตอนนี้เหมาะสมบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 46 นาทีรู้สึกใจเขาเหลือเราคนเดียวหนิงปณิตาฟังคำพูดลูกโทรเข้ามาแบบนี้รีบทิ้งทุกอย่างแล้วไปหาลูกเลยคำที่เคยอยากพูดกับลูกตอนนี้เหมาะสมเผยเคล็ดลับจำขึ้นใจจากตู่นันทิดาหนิงปณิตาเปิดใจใน BOYNANAON แอร์ตอนหนึ่งถึงเรื่องน้องนิรินลูกสาวโดยเล่าเหตุการณ์ที่ลูกพูดตอนลูกไปเที่ยวกับเพื่อนที่พัทยากลุ่มใหญ่ปกติเวลาไปเที่ยวแบบนี้ด้วยความที่หนิงมีงานเยอะหนิงจะส่งเลขาไปดูแลนิรินส่วนหนิงก็จะทำงานอยู่ในห้องโรงแรมนางโทรมาแม่คนอื่นเขาอยู่ครบพ่อแม่เขาอยู่สองเลยหนูมีแม่แค่คนเดียวแม่ควรจะมานั่งเฝ้าหนูเหมือนพ่อแม่คนอื่นเฝ้าเขาพูดแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีปัญหาเลิกราพ่อเขาเฝ้าเขาคนเดียวเขาก็ไม่เคยตามหนิงแต่พอวันนี้เขารู้สึกใจเขาเหลือเราคนเดียวโทรเข้ามาอย่างนี้ทิ้งมันทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรก็ได้ลูกต้องมาอันดับหนึ่งงานก็คือต้องทิ้งหนิงทิ้งงานหลายงานมากแล้วมาเพื่อนั่งดูเขาเล่นน้ำหันมาเขายิ้มให้เราฟิลมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่แหละความอบอุ่นเขาขาดคนหนึ่งเขายังมีเราแน่นอนหนิงยังเผยวิธีเลี้ยงลูกจำแม่นเคล็ดลับ
พี่ตู่นันทิดาในการเลี้ยงลูกที่อยู่ในชื่อเสียงเงินทองบารมีอำนาจเป้าโฟกัสทุกอย่างทำไมลูกถึงเพอร์เฟกต์ในสายตาเรามองพี่ตู่พูดคำหนึ่งหนิงจำได้ตั้งแต่ตอนนั้นคือสอนลูกจากความเป็นจริงอย่าสอนลูกด้วยสิ่งที่เรากางปีกปกป้องเขาเพราะกลัวว่าเขาเจ็บเราก็เอามากรองหลายๆอย่างสิ่งที่จะให้เขาในแต่ละวัยเราก็ต้องบิดคำพูดสมมุติถ้าตอนช่วงมีปัญหาแรกความจริงถ้าเราจะพูดประโยคนี้เราพูดไม่ได้เปลี่ยนคำนิดหนึ่งแต่ถ้าผ่านมาสัก6 เดือนปีหนึ่งตอนนี้จะ2 ปีคำที่เราเคยอยากพูดมาพูดตอนนี้เหมาะสมแต่จริงๆมันความหมายเดียวกันเลยและดูจังหวะที่จะพูด